ดีครับทุกคน คลิปนี้ผมจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องทำไมเราไม่จำเป็นต้องรีบซื้อ DLC ของ Resident Evil Village ก็ได้นะครับโดยคลิปนี้จะมาในรูปแบบพอดแคสต์ไม่มีภาพประกอบนะครับอยากให้คุณผู้ชมเปิดฟังไปเพลินๆและจะนั่งทำอะไรไปด้วยเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยฮะถือว่านั่งฟังเพลินๆให้เสียงของผมอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมยามเหงานะครับไม่ใช่อะไรฮะขี้เกียจตัดต่อแล้วก็ไม่ได้อัดภาพมาด้วยนั่นแหละเพราะเพิ่งคิดได้ว่าอยากทำคอนเทนต์ และคลิปนี้ปลอดสปอยนะครับฟังได้สบายๆเลยหลังจากที่ Resident Evil Village Winter Expansion เปิดให้เล่นกันเมื่อวันที่27ตุลาที่ผ่านมานะครับโดย DLC ตัวนี้จะประกอบไปด้วยตัวละครใหม่ในโหมด Mercenaries มุมมอง Third Person ของเนื้อเรื่องหลักที่เราได้เล่นเป็นอีธานและส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต,ตั้งตารอแน่ๆและเป็นส่วนที่ทำให้ใครหลายๆคนตัดสินใจซื้อ DLC ตัวนี้นั่นก็คือ Shadow of Rose นั่นเองครับเนื้อเรื่องเสริมที่ต่อจากเนื้อเรื่องหลัก ซึ่งหลักๆคลิปนี้จะเป็นการคุยกันถึงเรื่องของ Shadow of Rose อย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมก็ว่างเล่นไปแค่ตัวนั้นด้วยแหละซึ่งวันที่ผมลงคลิปนี้ก็น่าจะผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วจนคิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้เล่นกันแล้วไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมก็ได้ไปสัมผัสกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับทาให้ผมรู้สึกว่ามันเป็น DLC ที่เราไม่จําเป็นต้องรีบซื้อในราคาเต็มขนาดนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะครับมันสนุกมากๆเลยแหละ แต่เราลองมาฟังเหตุผลของผมเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนดีกว่าว่าทำไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับปลอ,อนะฮะนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับใครคิดเห็นแตกต่างกันออกไปยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นแฟน Resident Evil มากๆเลยตามเล่นแทบจะทุกภาค จะมีก็พวกภาคเสริมบางภาคครับที่เล่นไม่ครบยิ่งภาคหลังๆมาคือกดเดวันตลอดเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่คลั่งไคลเกมซีรีส์นี้แบบสุดๆเลยก็ว่าได้ครับผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟน Resident Evil ตัวยงอยู่แล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมไม่มีเหตุผลที่จะต้องฟังคลิปนี้ต่อแล้วละครับสามารถซื้อ Resident Evil Village Winter Expansion เพื่อมาเล่นเนื้อเรื่อง Shadow of Rose ได้เลยและควรเล่นอย่างยิ่งโดยไวที่สุดเลยนะครับนอก จากจะสนองความไฮป์ที่ทิ้งปมเนื้อเรื่องของโรสให้เรารอมานานเป็นปีๆแล้วเนี่ยยังเป็นการหลบสปอยอีกด้วยครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนๆ RE หลายๆคนต้องจัดเดวันไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนครับความดีงามของ DLC ตัวนี้คือมันเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมของตระกูลวินเทอร์ที่เราไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับและเป็นอีกเกมที่เนื้อเรื่องคือสุดยอดไปอีกยอดเยี่ยมเบอร์ที่อาจจะทำให้ใครหลายๆคนเสียน้ำตาได้เลย แต่ถ้าไม่ใช่แฟน Resident Evil ขนาดนั้นเลยครับหรืออาจจะติดตามมาบ้างเล่นบ้างบางภาคแต่ว่าไม่ได้ไฮปมากนี่คือเหตุผลที่ผมรวบรวมมาให้ฟังว่าทำไมเราไม่จำเป็นต้องรีบซื้อเกมนี้ขนาดนั้นแล้วค่อยรอกด DLC ตัวนี้ตอนลดราคาดีกว่าหรือจริงๆแล้วจะไม่ซื้อเลยก็ได้นะครับแล้วดูคนอื่นเขาเล่นดูแคสเกมเสพเนื้อเรื่องเอาก็พอแต่เกมหลักอะ เล่นเถอะนะของเขาดีจริงแฟนไม่แฟนยังไงก็ควรเล่นเองครับเชียร์มากๆเลยเพราะตอนนี้เกมหลักก็มีลดราคาไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ถึงพันแล้วด้วยซ้ำมั้งตอนนี้เคยเห็นอยู่ทีหนึ่งประมาณ6,700เองถือว่าราคาเนี้ยคุ้มมากๆนกครับกับเกมหลักที่แบบสนุกมากๆแต่ยังไงก็เถอะครับมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านี่คือเหตุผลที่เราไม่จำเป็นต้องรีบซื้อ DLC ตัวนี้ขนาดนั้นนะครับข้อที่1ครับคอนเทนต์มันน้อยมากเลยใช้เวลาเล่นไม่กี่ชั่วโมงก็จบแล้ว ราคา600กว่าบาทผมว่ามันแพงเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับ DLC ตัวหนึ่งที่มีคอนเทนต์ไม่ได้มากมายแบบนี้ไม่มากก็คือเนื้อเรื่องมันดีนะครับแต่เกมเพลย์และแมปเนี่ยมันคล้ายกับตัวเกมหลักที่เราเคยเล่นกันไปแล้วเลยใช้เวลาในการเล่นไม่กี่ชั่วโมงก็จบเลยครับซึ่งหลักๆที่ผมไปโดนมาก็คือในส่วนของ Shadow of Rose อย่างเดียวนะครับส่วนมุมมองของ Third Person ของเกมหลักเนี่ย ผมยอมรับว่าไม่อินเท่าไหร่เลยเล่นไปแค่นิดเดียวเองหรือไม่รู้ว่าเพราะว่าผมเล่นเกมหลักในมุมมอง First Person จนเบื่อแล้วด้วยหรือเปล่านะครับแต่ความรู้สึกของผมคืออีธานเขากลายเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเล่นในโหมด First Person ที่สุดแล้วละ่ะรวมถึงเกมเพลย์ของมันด้วยแหละที่รู้สึกว่าโดนออกแบบมาเพื่อ First Person เท่านั้นเลย เพราะว่าอีธานเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นตัวแทนของผู้เล่นเลยนะครับผมคิดว่าเราไม่ได้ผูกพันกับตัวละครนี้ขนาดนั้นนะฮะแต่เราผูกพันกับเรื่องราวที่เขาเจอระหว่างทางมากกว่าตลอดการเดินทางที่ผ่านมาของเขาในมุม First Person เนี่ยเหมือนทาให้เราได้เจอเรื่องราวที่ตัวละครเจอกับตัวเราเองตลอดการเล่นเลยครับมันเลยทําให้เราอินมากๆแต่ถ้าเป็นพวกรีออนกับคริสหรือตัวละครหลักตัวอื่นๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากัน ถ้าเป็นพวกตัวละครเหล่านั้นผมว่าเราเล่นกันอินอยู่แล้วแหะครับเพราะเรามีความผูกพันกับตัวละครพวกนั้นมาโดยตลอดเลยส่วนมุมมอง Third Person ัของอ e ีธานมันเหมือนเป็นการย้อมแมวขายไปนิดนึงนะพี่แคปคอมอีกอย่างคือเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเต็มๆของอ e ีธานอยู่ดีเลยครับตลอดการเล่นและด้วยความที่ผมเล่นแค่ DLC Shadow of Rose ด้วยมั้งมันเลยทำให้มันรู้สึกว่าไม่คุ้มกับราคา600บาทที่เสียไปก็ได้นะครับ แต่จะทำยังไงได้นะครับเพราะว่าจริงๆอยากเล่นแค่ DLC ของ Ro สเท่านั้นเองอีกอย่างผมมองว่า600บาทเนี่ยเราเอาไปซื้อเกม Triple A เกมอื่นที่ลดราคาได้ประมาณ2-3เกมเลยด้วยซ้ำนะครับในช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมายิ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เป็นแฟน RE ขนาดนั้นด้วยเพราะ DLC ตัวนี้มันก็ปล่อยชนเทศกาลฮาโลวีนพอดีเลยด้วยเนาะพูดง่ายๆคือคอนเทนต์มันไม่คุ้มกับราคา600กว่าบาทเท่าไหร่นั่นแหละครับถ้าคุณผู้ชมเล่นแค่ DLC Ro s ีสเหมือนผมนะ แต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นทุกคอนเทนต์ของ DLC ตัวนี้เลยมันก็อาจจะคุ้มกว่าผมก็ได้นะครับผมเลยมองว่าคอนเทนต์นี้อรอลดราคาสัก50%เหลือสัก300กว่าบาทก็กำลังดีนะครับมันไม่เหมือนภาค7อ่อะที่ DLC เนื้อเรื่องกดมาทีคือคุ้มเลยมีทั้งเนื้อเรื่องของลุงโจโซอี้ยังไม่นับ DLC ของคริสที่แจกฟรีอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งของคริสนี่มันโคตรมันสนุกมากๆเลยด้วย ผมเป็นคนเล่นแต่เนื้อเรื่องอยู่แล้วด้วยหละมัง้งก็เลยไม่ได้เล่นโหมดต่างๆที่แถมมาสักเท่าไหร่เลยเช่นพวกโหมด mercenaries อะไรพวกนั้นนะฮะเลยอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มกับ600บาทเลยถ้าซื้อมาเล่นแค่ DLC ของ Rose ซึ่งเรื่องคุ้มไม่คุ้มมันก็พูดยากนะครับอาจจะเป็นความรู้สึกไม่คุ้มโดยส่วนตัวของผมเองก็ได้ ความคุ้มไม่คุ้มมันก็ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลและความพอใจของแต่ละคนเลยนะครับบางคนมีกําลังซัพ์มากบางคนมีกําลังซัพ์น้อยที่แตกต่างกันออกไปเงินตั้ง600บาทบางคนเอาไปทําอะไรได้ตั้งเยอะเลยนะครับหรือซื้อเกมอื่นๆที่เล่นได้คุ้มเล่นได้นานๆกว่านี้อีกตั้งหลายเกมต่อมาข้อที่2ครับผมมองว่าความ hype และความอยากเล่น DLC Shadow of Rose เนี่ยมันน้อยลงไปมากพอสมควรครับเพราะกว่าเกมจะปล่อยให้เล่น DLC ตัวเนี้ย ทิ้งช่วงมานานมากเลยนะทิ้งช่วงมาเป็นปีๆครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้เราไฮ p ์ได้มากกว่าและออกมากรบกระแส DLC ตัวนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเลยก็คงจะหนีไม่พ้น Resident Evil ภาค4 Remake นี่แหละครับซึ่งผมมองว่าถ้างบไม่เยอะจริงๆเก็บงบไว้กด Day 1 RE4 Remake ก็อาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะครับเพราะว่าเกมเพลย์มันน่าดึงดูดใจมากๆเลยแหละเชื่อว่าเกมเมอร์ทั้งหลายแทบจะไม่มีใครที่ไม่ตื่นเต้นกับการมาถึงของ Resident Evil 4 รีเมคแน่นอนครับซึ่งจะเปิดให้เล่นในช่วงเดือนมีนาปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วด้วยซึ่งก็อีกไม่กี่เดือนเองนะครับและผมคนนึงนี่แหละที่ hype RE4 รีเมคมากจนแทบจะลืม Shadow of Rose ไปเลยหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างใหม่และเกมเพลย์ก็ถ้าไม่ใช่แฟน RE จริงๆที่ต้องตามเก็บให้ครบทุกภาคเหตุผลก็คล้ายเดิมเลยครับ รอลดราคาก็น่าจะคุ้มกว่าเหตุผลข้อที่3เป็นข้อสุดท้ายนะครับ <c oughs> ก็คือเกมเพลย์ที่คล้ายเดิมมากเกินไปรวมถึงในส่วนของแมปด้วยแม้เกมจะมีความน่าสนใจมากขึ้นเล็กน้อยนะครับในส่วนของ เกมเพลย์ที่เราได้เล่นเป็นโรสเพราะว่าโรสเนี่ยมีพลังพิเศษมาช่วยเสริมให้เกมมีลูกเล่นเพิ่มมาหน่อยนึงแต่มันก็ไม่ได้ดึงดูดให้มันน่าสนใจได้มากพอครับเทียบกับภาค8เกมหลักที่อาจจะเล่นซ้ํากันจนเบื่อแล้วก็ได้นะครับมาเสียตังค์ซื้อตัวเสริมตัวนี้ที่เกมเพลย์คล้ายเดิมแมพคล้ายเดิมในราคาเต็มก็อาจจะไม่คุ้มกันนิดนึงยอมรับว่าแมพและเกมเพลย์บางส่วนที่แตกต่างจากเกมหลักก็สนุกและสร้างสรรค์ไม่ใช่น้อยนะครับแต่เกมเพลย์มันก็คล้ายเดิมขนาดนี้ถ้าสายรย เนื้อเรื่องกลัวสปอยผมแนะนำว่าให้ดูแคสเกมเอาก่อนก็ได้นะครับผมคิดว่าแม้อาจจะไม่อินเท่าเล่นเองหรอกนะแต่ก็อาจจะพอแก้ขัดได้อยู่พอสมควรถ้าเน้นหลบสปอยจริงๆนะครับแต่เอาจริงๆการเล่นเองภาคนี้มันก็อินง่ายมากเลยนะครับเพราะแม้ว่าจะไม่เก่งภาษาก็สนุกกับมันได้เนื่องจากมีซับภาษาไทยให้ด้วยเลยเชียรว,ว่าถ้าอยากอินยังไงก็ต้องเล่นเองนี่แหละครับ แต่ถ้าเอาแค่เนื้อเรื่องดูคนอื่นเล่นเอาก็อาจจะเพียงพอแล้วและนี่ก็เป็น3เหตุผลหลักที่ทำให้ผมคิดว่าเราไม่ควรรีบซื้อ DLC Winter Expansion ของ Resident Evil Village เพื่อมาเล่นเกมในส่วนของ Shadow of Rose ก็ได้นะครับแล้วค่อยรอกดตอนลดราคาดีกว่า ปลอนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เพราะสุดท้ายผมคิดว่าคนที่อินที่สุดก็คือคนที่เล่นเองเจอเองกับตัวนั่นแหละครับและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ